ไปแล้วครับเนี่ยเอามาแล้วโอ้สวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพไม่ว่าท่านจะอยู่ในเส้นรุ้งเส้นแวนหรือเส้นใดๆจะเครือข่ายจะเครือข่ายใดๆในโลกใบนี้เนาะแต่ว่าถึงกันหมดถึงกันหมดถึงกันหมดจริงๆนี่ก็คือสิ่งที่จะพูดบ้างถึงกันหมดจริงๆเราดูสินิ่มเรื่องอะไรนั่นเองผมก็ดูหน้าจอผมมาเนาะไลฟ์สดเดี๋ยวนี้ดูสิผมเปิดเครื่องผมดูมันเปิดเป็นยังไงเนี่ยเปิดไปไม่เป็นอีกโอ้ยลุงหอลุงหออ่าสดมาแล้วจ้ะปึ๊บเอาละมาแล้วเปิดไปไม่เป็นอีกโอ้ยลุงหอลุงหออ่าสดมาแล้วจ้ะเอาถึงพร้อมแล้วนะทีนี้นะเริ่มต้นทักทายด้วยภาพกับเสียงเด้อภาพเสียงชัดเจนดีพระน้องท่านแน่รายงานตัวเองดีไม่ต้องสวัสดีหรอกไม่ต้องใช้คำนี้เปลืองมันเปลืองคำเรารู้กันเองไม่ต้องสวัสดีใช้กันมาหลายร้อยรุ่นปีแล้วใช่ไหมชื่อบอกแล้วเนาะภาพเสียงชัดเจนดีที่ไหนล่ะเนี่ยอย่างคุณสมบัติก็บอกพระกนงภาพเสียงชัดครับนะเราต้องการภาพกับเสียงแล้วก็สถานที่ใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่ต้องการนะครับไม่ต้องไปสวัสดีกราบสวัสดีไม่เอาคำพวกนี้มันฟุ้งซ่านฟุ้งเฟ้อเนี่ยกลองภาพเสียงชัดเจนดีค่ะเห็นไหมดังนั้นสิแค่นี้ก็รู้แล้วเนาะลำพูนภาพเสียงชัดเจนค่ะแจ๋วไอ้มันเสียงชัดเจนค่ะเบนเยี่ยมนะคุณจันแพงวาปีเนี่ยอย่างเงี้ยการที่รู้อย่างนี้คำขึ้นต้นสวัสดีครับจัดการมันโอ้ยแมวพอเลอะเกินเหยเกินปัจจัยมันฟุ่มเฟือยมาถึงตรงนี้แล้วเราต้องก้าวข้ามตรงนั้นออกมาเนอะนะเออผมว่านะก้าวข้ามที่มันเป็นสาระแต่เรายอมว่าหน้าวันนี้มันไร้สาระไปแล้วนะมัน 4.0 ก็ไปแล้วใช่ไหมล่ะศตวรรษที่11แล้วนะ yes no okay thank you very much จบข่าวแต่โอเคปุ๊บก็แปลว่าไม่เปลี่ยนเขามันต้องหัดเป็นคนอย่างนั้น yes แปลว่าชัดเจน 100% no ก็ 100% เช่นเดียวกันโอเคดำเนินการตามนั้นใช่ไหมต่อไปก็รอผลของการทำงานเนี่ยมีอยู่แค่3คำต่อมาถ้ามีความสงสัยก็ do you knowรู้หรือเปล่าที่พูดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจไหมที่พูดเมื่อกี้นี้ก็ย้ำซ้ำจนรู้ไหมเข้าใจไหมก็แค่รู้แน่นะเข้าใจแน่นะดำเนินการไปเลยหนึ่งดำเนินการเลยหนึ่งสองสามสี่สามวันเสร็จห้าวันเสร็จชั่วโมงเสร็จหัดเป็นคนเช่นนั้นนะฮะยุคนี้ครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพผมว่าผมเป็นคนเช่นนั้นมานานนะแต่ผมไม่เคยใช้แต่นี่มันจะสิ้นปีแล้วต่างหากแล้วมันจะขึ้นปี2018ครับไปแล้วนะนั้นก็เตรียมคนเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรต่างหลายอย่างที่จะให้กำลังสู่โหมดของความเปลี่ยนแปลงถ้าพูดถึงว่าเงื่อนไขของเวลาเป็นตัวตั้ง1มกราคมเนี่ยเงื่อนไขของเวลาเป็นตัวเริ่มต้นทำใดๆก็ได้ปีใหม่ปีเก่าว่าไปความจริงส่วนตัวผมไม่เคยคิดหรอกปีก่อนปีใหม่นะวันใหม่วันเก่าผมก็ไม่สนใจสักเท่าไหร่หรอกแต่มันทางโลกมันก็ต้องสนใจเพราะว่าเราอยู่ในโลกไม่สนใจวันเก่าวันใหม่มันก็ไม่ได้ปีก่อนก็ไม่ได้
ไปสนใจเรื่องปฏิทินโลกเวลามันก็ไม่ได้นี่มันคือบริบทของโลกแต่ผมเนี่ยมันไม่ใช่นะอากาลิโกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจึงไม่ส่วนตัวนะจึงไม่ขึ้นตรงกับเวลาแต่ถ้าหากผมกับท่านมาเกี่ยวข้องกันต้องเอาเวลาเป็นตัวตั้งขึ้นตรงกับเวลาเพราะฉะนั้นต้องแยกส่วนให้ได้นะครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอทุกคนรู้จักกับงอกแล้วต้องหัดเป็นคนเช่นนั้นให้ได้มันถึงจะเด็ดขาดไม่ใช่เหี้ยมเกรียมนะที่ว่าเด็ดขาดคือมันถ้ามันถูกต้องตรงจริงแล้วมันนะกลัดกระดุมเม็ดแรกถูกต้องแล้วโอ้โหสองสามสี่นี่สบายมากเลยเข้าใจไหมฮะจำเป็นหลักนิดหนึ่งครับพรุ่งนี้ขีดเส้นใต้กระดาษขีดเส้นเริ่มต้นกระดาษแต่วันพรุ่งนี้อานาผมจะพาขีดเส้นต้นนะเริ่มแต่พรุ่งนี้หกโมงเช้าว่าไปหรือเตรียมการแต่วันนี้พรุ่งนี้เช้าย้ำตื่นกี่โมงให้มันชัดไปเลยนะส่วนทางผมไม่กำหนดเพราะว่าผมอยู่ในกฎเกณฑ์ที่บอกว่าหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เก่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นผมไม่มีกฎเกณฑ์ในส่วนตัวผมโอเคนะแต่ถ้ามีนัดแน่ปุ๊บนั่นแหละครับคือกฎเกณฑ์กับใครเห็นไหมฮะนั่นคือกฎเกณฑ์นั่นเงื่อนไขของเวลาเข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วเห็นไหมครับถ้านัดแน่กับใครอยู่นั่งเก้าผมก็ไม่นัดแน่กับใครเป็นเรื่องไม่ได้ยกเว้นเป็นเรื่องบางสิ่งบางอย่างเอานะมีผู้คนจะมาเจอวันเวลาวันไหนเวลาใดนะขีดเส้นเวลาแล้วเรื่องอะไรด้วยนะครับนะใช่ไหมครับนะต้องสื่อสารในเรื่องอะไรด้วยไม่ใช่ประเด็นก็ยาวเหยียดเลยเงี้ยผมมีผู้คนวันนี้รองรับคนจะเท่าไหร่วันนี้ไม่ใช่25หรือ30คนในวันนี้ไม่ใช่น้อยนะแต่ละวันผมนะเห็นไหมแต่ละคนก็มารับบริการเรื่องของบริการจากสองมือเปล่ากับหนึ่งปากเนี่ยใช่ไหมครับไม่ใช่น้อยนะแต่ละวันเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ถ้าผมไม่บริหารจัดการเรื่องของเวลาตัวเองและหน้าที่การทำงานเนี่ยผมจะอยู่ได้ยังไงผมจะมานั่งพูดนี้ได้อีกต่อแล้วโอ้ยหมดกระแตคนที่ใช้พลังเยียวยารักษาผู้คนห้าคนก็หมอกระแตแล้วอย่างมากสิบคนอ่ะไกลสอนเนี่ย161คนทำมาแล้วครับแม้พละกำลังร่างกายผม70ปีกว่าเนี่ยดูสิครับมันมาจากไหนพลังก็บอกว่ามีอยู่แล้วนะก็พยายามที่อยากจะบอกเรา90ทุกท่านทุกคนให้กรุณารับรู้รับทราบเพื่อที่จะให้โอเคนะตกลงถ้าเขาจะเป็นการขีดเส้นเริ่มต้นพรุ่งนี้ตื่นเก็บเอาเอาไม่ชัดไม่ไหวตั้งนาฬิกาปลุกไปก่อนปลุกมาห้ามออกแดดเอาชนะตัวนี้ให้ได้เห็นไหมครับเพราะบางคนโอ้โหบิดซ้ายขวาไปแล้วโยกไปแล้วเออแล้วเฮ้ยไม่เอาหน่อยหน่อยนะแล้วหน่อยนะผมนี่บ่อยเพราะอะไรเพราะผมไม่นัดกับใครไม่นั่งกับใครตื่นเช้ามาผมไม่นั่งกับใครอยู่แล้วล่ะผมเสร็จแล้วผมก็นั่งของผมตื่นเช้าผมก็นั่งเล่นอ่านหนังสือไปนู่นนี่นั่นมีกาแฟก็กินไม่มีก็ขืนน้ำลายตัวเองนี่แหละจะไปยากอะไรกันใช่ไหมไม่เห็นจะต้องยากเลยชีวิตเนี่ยแต่ถ้ามันยุ่งยากสิครับโอ้ยไม่มีคำว่าผมไม่มีคำว่าแบ็คฟลัชไม่มีหรอกนะเนื้อนมไข่นี้ไปไกลเนี่ยนะถ้ามีก็ดีเนี่ยว่าไปไม่เคยปรารถนาเพราะผมมีความคิดว่ากินอะไรเข้าไปทุกอย่างจะเป็นย่อยสลายปุ๊บเป็นพลังงานหมดก็หยิบเอาพลังงานมาใช้เพราะว่าเราเข้าใจทำพลังงานเราเข้าใจเรื่องพลังงานใครไม่เข้าใจเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเห็นไหมครับเรารู้เรื่องพลังงานเราเข้าใจเรื่องพลังงานเพราะเราเข้าถึงพลังงานทุกวันเนี่ยพลังงานน่าหล่อเลี้ยงพลังงานชีวิตพลังงานชีวิตพลังชีวิตเคยได้ยินไหมครับพลังชีวิตของผมพลังงานชีวิตยังไม่พอพลังงานบริสุทธิ์ทำให้ชีวิตร่าเริงแจ่มใสร่างกายแข็งแรงเห็นไหมภาษาผมพลังงานบริสุทธิ์ทำให้ชีวิตร่าเริงแจ่มใสร่างกายแข็งแรง
กินเข้าไปย่อยหมดไม่มีเหลือใช่ไหมฮะเห็นไหมครับคนที่ขาดพลังงานชีวิตที่ว่านี้อ่อนแอหมดทั้งปีทั้งวันทั้งคืนถามว่ามาจากอะไรก็มาจากหลักการคิดมาจากวิธีคิดที่ว่าเนี่ยใช่ไหมคิดจนโดนให้ได้ครับยิ่งท่านก็ตามที่ยังมีอายุอยู่ในวัยประมาณ20ปีขึ้นไปเป็นวัยตั้งหลักตั้งตัวนะครับ20ปีนี่ตั้งหลังตัวนะ55ปีถ้าตั้งหลักไม่ได้เลยชีวิตนี้นะไม่อยากเสพมันปวดเหตุบอกให้ทราบไว้ถ้า50แล้วก็ยังไม่เป็นร้อยเป็นพันแล้วก็โอ้ยกเว้นมีมรดกพ่อแม่กินอย่างนั้นโอเคเชิญหรือใครว่างยกเว้นมีเอาไว้2ถัง3ถัง2 5เล่มเกวียนนี่โอเคแต่ถ้าไม่มีตรงนั้นยุ่งในชีวิตก็แค่นั้นเองวันนั้นคนไหนก็ตามที่มีอายุมา20 25ปีมารับรู้นี้ก่อนโอ้โหจะไม่ต้องพูดหรอกครับสตาร์ทอัพเนี่ยโอ้โหมันโอเวอร์สตาร์ทอัพอีกต่างหากมันมีฟอร์สตาร์ทเนี่ยมันต้องรู้ก่อนที่จะสตาร์ทบีฟอร์สตาร์ทว่าไปนะต่างๆเหล่านี้นะครับลองบอกเล่า90ลูกหลานเหลนหลอยไม่ด้วยครับเรื่องนี้อย่าเป็นคนเฉื่อยชานะครับอย่าไปบ้ากันมากนะมือถอยเนี่ยมือถือเนี่ยโอเคเอาสิ่งนี้มาให้มันเป็นประโยชน์พวกขยะอยู่หน้าจอนี่เยอะมากเยอะมากถ้าผมพูดจริงๆผมเอามาพูดได้ทุกเม็ดหน้าจอแต่ไม่ใช่หน้าวันนี้นะครับปวดได้ก็วิจารณ์ได้หมดทุกเรื่องเลยแต่ผมไม่อยากจะทำงานในเชิงวิจารณ์มันเหมือนกับมันได้แต่ความสะใจรู้ไหมผมไม่ต้องการตรงนั้นเพราะผมผ่านกระบวนการมาเยอะแล้วพวกนั้นวิพากษ์วิจารณ์วิจวงใครมันจะไปสู้รายการเที่ยงคืนกับสิบล้อบ้านเราได้ในยุคสมัยนั้นก็แปลว่าปี35 36 37 38 39 38 39อ่อนแรง39เออ39ไม่แข็งแรงนักเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนั้นนะฮะสปอนเซอร์หดหายถอนก็เรียกว่าไม่มีกระตังค์แล้วมีกระตังค์มันก็ปากแข็งได้ฟองสบู่แตกยังไงสปอนเซอร์วิทยุตอนนั้นนะทำรายการวิทยุแค่2รายการเอ๊ะพิทักษ์ยานยนต์กับเที่ยงคืนกับสิบล้อบ้านเราแค่นี้ตอนเย็น 6:15 ก็หลังข่าวตอนเย็นหน่อยไปถึงทุ่มตอนดึกเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งผมทำงานแค่นั้นเองเป็นเวลาตั้งกี่ปีตั้งแต่ปี2028 ใช่28ถึง38 39ถึง3 28ถึง39 40นะจุดนั้นช่วงนั้นนะครับแต่พอเวลามันกลายเป็นยานเกราะ A 540ก็ตั้งแต่ปี40มาถึงทุกวันนี้กี่ปีมาแล้ววิทยุ AM ส่วน FM ตั้งแต่ปี25ถึงปี28ทั้ง FMวิทยุกองหนึ่งวิทยุกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ FM 90.0 เมกะเฮิร์ตซ์ช่วงนั้นดูมันจะเป็นครึ่งชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเป็นครึ่งชั่วโมงตรงนั้นนะชื่อรายการพิทักษ์ยานยนต์โอ้สนุกสนุกมากนะครับสนุกมากสนุกมากนะครับเพราะช่วงนั้นกำลังเขียนหนังสือให้กับดงปรีอยู่ด้วยนะครับมันสนุกสิครับตอบปัญหาพวกคนโอ้โหสนุกมากชอบยุคนี้มันเรื่องของเครื่องยนต์กลไกยุคนี้มันเรื่องของรถยนต์กลไกยุคนี้มันไปทำหน้าที่นู่นน่ะประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ให้กับกรมแรงงานนะนั่นแหละกรมแรงงานตอนนี้ก็เป็นกระทรวงแรงงานนั่นแหละกระทรวงนั่นแหละกรมนะ
มีคำว่ากรมตอนนี้ก็เป็นกรมพัฒนาแรงงานนั่นแหละทำตรงนี้กับเขาไปเป็นประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ให้เขาป่านนี้ไม่เวลาออกเลยใช่ไหมถึงวาระต้องลาออกไปละใช่ไหมก็เอาประสบการณ์ตรงใดๆได้หลายอย่างไปทำหน้าที่ตรงนี้ให้กับกลุ่มแรงงานเขาสร้างมาตรฐานกันขึ้นมาให้ก็มีอาชีพกันไม่รู้เนี่ยความรู้สึกส่วนตัวผมเนี่ยอยากจะให้คนมีอาชีพแต่ไหนมาแล้วนะนะยากนะทำเรื่องช่างเครื่องยนต์ก็อยากจะให้ผู้คนมีอาชีพช่างใช่นะมาทำเรื่องราวที่มันเรื่องของสุขภาพเวลานี้นะเรื่องของพลังงานก็อยากให้ผู้คนได้รู้จักคำว่าพลังงานและจะได้มารักษาสุขภาพตัวเองได้และผู้อื่นได้อีกต่างหากมันเป็นอย่างนั้นนะไม่รู้มันสันดานดิบมันมายังไงก็ไม่รู้กำพืชอะไรกำพืชหน่วยตั้งต้นแห่งยีนว่าไปหน่วยตั้งต้นของยีนยีนระดับจีเนียสบ่าวไปหน่อยหรือว่ายีนสเปซสปาก็รู้นะเอาละเล่าสู่กันฟังเอาละล่าถึงหน้าจอใช่ไหมครับโอเคนะตอนนี้ผมไล่จอแล้วนะภาพเสียงมีถามอะไรก็ถามกันมาเลยนะครับลำพูนเบนเยี่ยมโอเคครับสีลมเห็นไหมบางโพโอเคอุดรอุดรธานีเมืองคนดีนั้นสุขสดใสนครศรีธรรมราชไปนู่นเลยเวลาไปไม่เคยจบหรอกครับทุกคน LA เออร้อยเอ็ด LA น่าๆๆอุดรนะกันนะเดี๋ยวฟังไปเรื่อยนะครับอุดรเนี่ยนะน่าๆๆเบนเยียมนะครับเห็นไหมขอนแก่นมาราชาแดงน้อยอะไรกันบางสีเมืองคุณรัชดาปทุมธานีโอเคทุ่งใหญ่สงขลาโอ้โหถึงสงขลาโอเคครับบางใหญ่โอเคครับแต่นั้นเจริญกรุงครับผมทราบครับบางแคทราบครับเห็นไหมภาพเสียงชัดบางแคโอเคดีมากแล้วกันนะวันนี้เขาจะเปิดตัวดีมากประมาณดูหน้าจอผมก็ดูเหมือนกันนะหน้าจอเนี่ยหน้าจออย่างนี้พอไหวไหมไม่กว้างเกินไปไม่แคบจนเกินไปใช่นะเห็นกันจะอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็อะไรอีกทีนึงคุณเลยเนาะคุณประชาลีไม่เห็นบอกว่าบ้านมาจากไหนเลยบอกแต่ว่าชัดเจนทั้งภาพและเสียง Thank you very big คุณรองเท้ารอยเท้านครปฐมแบบนี้ประจวบเห็นไหมคุณรัตตาน่ะคุณจีวันคุณจีวันเจวันจากไหนสุรินไปสุรินไม่กินสุราจุดสุรินบัดนี้คนไหนไปสุรินไม่กินสุราถือว่าเป็นเทวดาสุรินแต่ก่อนนี่มันจุดสุรินมันเปลี่ยนยุคสมัยสุรินทร์เขามีกินเหล้าไม่เมาเลยนะให้ดูกินไม่เมานะไม่ทราบไปนะครับจะบอกว่าเมาแล้วก็โอ้โหดูวิจิตรเหมือนกันถ้าเมาคนไม่เมาทำได้จริงนะครับเรื่องกินเหล้าไม่เมานะครับมีคนทำได้นะครับอุบลอีกโอ้อยู่บนฉะนั้นเนี่ยไหวอีหลีนี่บอกบ่าวเล่าเป็นบ่อล่ะคนเมืองอุบล
ถั่วเหนียวล่ะแจ่วล่ะปลาแดกล่ะเป็นบ่ล่ะท่านถ้าเป็นห้วยผมไปออสเตรเลียกินพวกนี้แหละสนุกปากมีปัญหาจะกินอะไรล่ะได้หมดวันหนึ่งสามมิติที่ออสเตรเลียนะครับต้องขอบคุณเจ้าของบ้านดูแลนะเอานะเนาะเสียงขาดขาดให้หายเหลืออุบลโอ้น่าจะรวยผลหมดเลยปัดเท่าน่าจะรวยนะฮะนั่นแน่ที่วัดพลานสูงโอเคครับรับทราบครับดีมากครับสะพานนวลชวีก็มีประวัตินะสะพานนวลชวีนี่ก็มีประวัตินะนะเดี๋ยวเล่าประวัติเลยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นฟื้นตะเข็บหาตะขาบฟื้นตะขาบหาตะเข็บนั่งงานประวัติที่ไม่ดีไม่งามก็มันจะเล่าให้ฟังครับประวัติที่ว่านั้นประวัติที่มันไม่ดีสะพานนวลชวีนะนักข่าวปฐมภาพเสียงชัดเจน thank you very big อายุ33เริ่มต้นตรงไหนครับวุฒิม.6เพชรบุรีชัดเจน33เลย30ยังแจ๋วนะเริ่ม30แล้วกันแจ๋วดีหวานนั่นคุณยอดรัก30ยังแจ๋วนะคุณยอดรักเอาเริ่มตรงไหนนะครับพระประแดงโอเคแจ๋วแจ๋งอรหันต์ไม่เกิดอีกใช่ไหมอยากเป็นอรหันต์ไหมล่ะฟังให้ดีนะผมจะอธิบายตรงนี้ฟังย้ำไว้ก่อนเลยไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราแน่นอนคำนี้ต้องเอาไว้ในใจให้ได้ย้ำไม่มีใครในโลกนี้ 7,000 กว่าล้านคนเนี่ย 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยไม่มีใครที่จะมารู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราแน่นอนตรงนี้ต้องตั้งธงไว้ก่อนนะถ้าอยากจะเป็นคนชาติสุดท้ายนะหรือถ้าอยากจะเป็นคนรู้จักพระอรหันต์เป็นตัวเป็นยังไงโอเคนะถ้าไม่ตั้งธงตรงนี้ยากเป๊ะเป๊ะหมดเลยนะโอเคนะอรหันต์ไม่เกิดอีกใช่ไหมคะคำอธิบายง่ายที่สุดนะถ้าเดินไปแล้วหายไปในอากาศได้นั่นแหละคืออรหันต์จำเลยครับเดินไปแล้วก็หายไปผ่านอากาศแล้วก็สุดอากาศได้ว่าหายไปในอากาศนั่นคืออรหันต์คำว่าอากาศคืออัตตาตัวตนอากาศนี่นะมองไม่เห็นนี่แหละครับด้วยสายตาเนี่ยยังบอกว่านั่นคืออัตตาตัวตนมองไม่เห็นนี่นะครับแต่ยังบอกว่าอัตตาตัวตนเห็นไหมครับดูซิง่ายได้ยากที่ว่าเนี่ยนั้นหายไปในอากาศหมดแล้วซึ่งอัตตาตัวตนมันก็หลุดเข้าสู่ภาวะของคำว่าอนัตตาอรหันต์นะครับนั่นแหละคือภาวะอรหันต์แน่นอนครับตัวเราเองต้องรู้เข้าใจเห็นตัวเราเองจนหมดตัวเราเองเรียกว่าหมดอัตตาตัวตนหรืออีกในหนึ่งว่าหมดรูปสิ้นรูปเหลือนามล้วนๆนะแล้วก็ยังมีชีวิตจิตใจเดินดินกินข้าวแกงอยู่นั่นเขาเรียกว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงเข้าใจไหมภาษานี่ชัดนะถ้าอยากจะรู้ว่าพระอรหันต์เป็นตัวตนเป็นเช่นไรเราต้องฝึกตัวเราตัวให้ชัดๆเจ้าตัวมรดาตัวตนสุดท้ายตัวเราตัวท่านนะครับคือพระอรหันต์อยู่ที่ไหนอยู่ในตัวท่านเองจบข่าวเลยอย่าไปหาพระอรหันต์ที่ไหนถ้าเห็นเมื่อไหร่ก็บอก
แต่เตะตัดขาให้ดูเห็นไหมครับนี่คือภาษารุ่งออกก็เพราะมันไม่มีรู้ว่ามันไม่มีก็คือไม่มีอัตตาตนถามก็มีแต่นั้นก็ไม่ใช่ไหนมาไปหนุนนี่เป็นต้นแน่นอนแน่นอนเรื่องนี้มันต้องรู้จักตัวเองโดยเฉพาะตัวเองโดยแท้เป็นปัจจตังแค่นะสรุปก็คือมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้เข้าใจพระอรหันต์ไหมครับมีแต่มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นจะรู้เข้าใจมนุษย์ต่างดาวจบข่าวเกือบวันนี้ไม่มีภาษาพูดแล้วครับเห็นไหมครับนั่นแหละครับแค่นี้ก็โอ้โหร้องขอเกิดอีกหน่อยเกิดเป็นเทวดาหน่อยเกิดในสวรรค์หน่อยโอ้ยมันเลยไปแล้วจ้าเกิดมาทำแมวทำไมเงี้ยใช่ไหมครับพอได้นะเอาละนั่นก็ถือว่าได้ตอบแล้วคุณปรีชาไม่ใช่ป่ะเดี๋ยวดูไปเลยคุณอะไรคุณเจวันนะโอเคนะเข้าใจแล้วนะคุณเจวันนะเวลาผมตอบแล้วเข้าใจแล้วก็ไปแค่ครวนไต่ตรองไม่ใช่มาถามอีกโอ้ยให้คนอื่นก็ถามอีกโอเคอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะหรือท่านไหนก็รู้พร้อมกันก็มีปัญหาถามอีกก็ได้แต่นำมาแค่ครวนไต่ตรองสักเต็มเติมถึงจะรู้ว่ามันมีส่วนประเทืองปัญญาตัวเองได้บ้างได้บ้างประมาณนั้นแหละนั่นๆๆเออประตูน้ำภาพเสียงชัดดีโอเคทราบครับไทยบอยสเกาลูกเสือชาวบ้านไทยลูกเสือไทยประวัติบ้างไงครับนะให้ผมเล่าประวัติอะไรอย่าเลยผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์อย่าเลยครับเดี๋ยวก็ต้องไปค้นคว้าผิดอีกถ้ามันผิดก็ลุงออกดำน้ำอีกแล้วยังไงผมก็ไม่ยอมรับว่าประวัติศาสตร์มันถูกต้องตรงจริง 100% ยังไงผมก็ไม่ยอมรับหรอกไม่ว่าจะเป็นประสาทประวัติศาสตร์เรื่องใดๆยังไงผมก็ไม่ยอมรับ 100% ผมไม่ทราบไว้นะครับมันมีแค่5หรือ 10% โอ้ยใส่ไข่มาอีก90 95% ใส่ไข่ใส่แล้วก็ว่าไปเห็นมั้ยครับนี่รู้นิดหน่อยก็พอแล้วอดีตเนี่ยรู้อ้างถึงซะหน่อยก็พอแล้วไปอ้างอิงนะไปอ้างอิงก็เพื่อสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาเพื่อเอาคะแนนจากครูบาอาจารย์เท่านั้นเองดีกันอ้างถึงและอ้างอิงพร้อมสับนั่นคือการเรียนประวัติศาสตร์หรือแม้แต่ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ยังดีกว่าประวัติศาสตร์นะให้รู้ไว้เรียนวิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์คือภูมิประเทศพวกของโลกนี่ครับเส้นรุ้งเส้นแบงนี่แหละครับพวกภูมิศาสตร์ใช่ไหมใช่ไหมครับดังนั้นจะธรรมชาติมากกว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่วิชาธรรมชาติประวัติศาสตร์วิชามนุษย์เล่นแร่แปรธาตุบอกครับภูมิศาสตร์คือวิชาธรรมชาติใช่ไหมครับพวกอุณหภูมิดินฟ้าอากาศภูมิศาสตร์ภูมิอากาศไงนั่นแหละครับเป็นวิชาธรรมชาตินะครับจำหน่อยนะฮะวิชาประวัติศาสตร์คือวิชามนุษย์มนุษย์มันสุดแสนที่จะพิลึกกึกกือเห็นไหมนั่นเห็นไหมได้ยินไหมเพื่อนผมใช่ได้ยินไหมล่ะผมพูดเวลามันเข้าพอยต์เหมือนเป้าเดี๋ยวจริงจบกันใช่แล้วนะบางวันผมได้ยินเนาะเอาละถ้าเสียงเราดีนะมันก็ได้ยินหมดแหละถ้าเสียงไม่ดีมันก็อย่างว่านั่นเองอ้าวระบบเสียงเราก็ถือว่าโอ้นะวันนี้นะดีมากครับผมอะไรกันโอเคนะนำไปเรื่อยพอแชร์ได้แชร์ไปครับแชร์กับใครก็แชร์ได้แชร์ไปไอ้เรื่องแชร์นี่นะเนี่ยนะก็เอาเป็นว่าผมไม่ได้ให้ร้ายใครๆนะไหนๆเนี่ยเหมือนกันยืนยันว่าผมไม่เคยนำความไม่ดีของพระสงฆ์เนนตามข่าวคราวบ้านเมืองมาพูดจาผ่านปากผมแน่นอนผมทำรายการวิวผ่านปากมาตั้งแต่ปี25ผมไม่เคยเด็ดขาดเลย
สิ่งที่ไม่ดีหยุดที่ตัวเราอย่าไปพูดอีกมันเป็นการขยายผลเห็นไหมฮะยิ่งผมพูดมีผู้ฟังเยอะเนี่ยมันขยายผลเยอะเลยผมจึงไม่กล้ามาเป็นสิ่งที่มาพูดของดีมีทั้งเยอะแยะถูกส่วนมากก็คนมนุษย์ไม่สามารถค้นหาความดีความจริงได้มันก็เลยไม่มีปัญญาเห็นไหมพูดเรื่องคุณปฏิโพชภายเห็นไหมใช่ไหมครับเจอความของดีของจริงนู้ยั้งไว้ทำไมแล้วประมาณนั้นแหละก็เลยกลายเป็นเราได้แต่ของไม่ดีโอ้ยอยู่ในหูเรามีแต่ขยะเข้าหูบรรจุในสมองนี่นะครับก็เต็มอยู่ครับเสร็จแล้วมาปวดเหตุปวดหัวอีกโอ้ยวันนี้เจอสักกี่รายแล้วปวดหัวหน้ามืดตาลายวันนี้เจอสักกี่รายทั้งนั้นเลยพี่ปานาทั้งนั้นเลยเรื่องปวดเจ็บเพราะนางสารคนเจ็บปวดตรงนี้ก็ไม่หายเนี่ยโอเคครับเราสู่กันฟังน้อยนะครับเข้าใจครับไม่รู้เข้าใจเรื่องอะไรนะคุณรัตต้าได้ไหมโอเคนะเมืองบุญชูโอ้สะกดยากจังเลยยาว3-2เลยเมืองโอ้โหบุญชูโอ้ยาว2-2คือนามสกุลพอเวลาเป็นภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยยาวเหยียดเลยโอเคครับลุงอ๋อครับคนที่บรรลุธรรมเราใช้คำนี้ดีกว่าไหมครับต่อไปนี้อย่าใช้คำว่าบรรลุเลยนะเรามาปรับภาษาใหม่ซะเป็นการเข้าถึงดีกว่าเนี่ยใช้คำว่าเข้าถึงพระธรรมดีกว่าน่ะมันเหมือนกับว่ามันมีบันไดเข้าถึงขั้นนั้นเข้าถึงขั้นนี้ขั้นนี้ถ้าบรรลุมันกระโดดเลยนะกระโดดก้าวข้ามนั่นแจ้งว่าเข้าถึงพระธรรมดีกว่าครับคนไหนยึดพระเจ้าเข้าถึงพระเจ้าในระดับไหนล่ะอย่างนั้นจะดีกว่าผมว่านะเข้าถึงดีกว่าครับผมว่านะมันน่าจะเป็นภาษาที่มันมีขั้นบันไดให้เราพิจารณาได้โอเคนะเข้าถึงไปไหน1 ศอก1 คือ 1 วาโอเคไหมอย่างเงี้ยใช้คำพวกนี้จะน่าจะมีบรรทัดฐานซะมากกว่านะคุณเส้นตรงมันจะไปสู้เส้นรอบวงได้ไงเส้นตรงเส้นรอบวงเหนือก็เยอะเลย22/7เส้นรอบวง22/7นั่นแหละครับเนี่ยมันผลลัพธ์ถ้าเกิดอะไรกดเอาเองอะไรเส้นรอบวงเส้นตรงสู้เส้นรอบวงไม่ได้หรอกเส้นรอบวงเหนือกับเส้นตรงยิ่งใหญ่กว่าเส้นตรงเยอะนะครับลุงงอครับคนที่บรรลุธรรมสูงสุดแล้วกราบนมัสการคนที่ต่ำกว่าจะมีผลอะไรไหมคนที่เขาบรรลุธรรมสูงสุดโอเคผมยกตัวอย่างนะรู้จักหนังกลัมคานายไหมฮะหนังจีนหนังอะไรก็ตามที่รู้จักจี้กงไหมครับนะรูปลักษณ์ของจี้กงเขาจะเป็นอะไรก็ได้ได้ทำตัวไงก็ได้มันเป็นรูปลักษณ์หนึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่บ่งบอกให้รู้ว่าบรรลุธรรมพระอรหันต์อย่างเงี้ยพระอรหันต์เดินดินดูสิครับถ้าคนไหนดูหนังจี้กงนะก็จะรู้นะนั่นคือนั่นบทบาทหนึ่งลีลาหนึ่งยุคสมัยก่อนนู้นนะ 20 กว่าปีมาแล้ว ผมพูดคำนี้ครับคำที่ผมพูดทิ้งไว้ในสังคมผ่านรายการวิทยุรายการประชาชีวิตของสถานีวิทยุยานเกราะ AM540 เนี่ยครับเมื่อ20 ปีกว่ามาแล้วเนาะความว่าอย่าดูถูกเหยียดหยามทั้งคน
คนคือมนุษย์นะอย่าดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราย้อนกลับมาหาจิกรูปลักษณ์ต้องขาดบ้าๆใบๆหน่อยแต่งตัวต่างๆ7วัน7คืนก็ไม่อาบน้ำอาบท่าประมาณนี้นั่นแหละปนๆอย่าดูแคลนคนปนๆนะครับเพราะว่าคนปนๆนั่นนะเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วเกิดปนปอนเนี่ยคืออรหันต์เยี่ยงที่กองว่าไงคืออรหันต์เขาทำตัวเช่นนั้นเยี่ยงที่กองเห็นไหมไปดูถูกเหยียดหยามเขารู้ไหมอันตรายนั่นนะอย่าคิดว่าดีนะนั่นนะฮะก็เตือนเอาไว้ผมใช้คำว่ายุคสมัยผมพูดคำว่าพูดที่เข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมหรือว่าบรรลุธรรมนั้นเขาจะมาแบบปอนๆนะยุคเนี่ยจะไม่บอกปอนๆเขามีเล่ห์ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีเล่ห์ในเขามีอะไรต่างมาแบบปอนๆปอนสารพัดปอนเลยครับมาจากนู่นต่ำกว่ารากหญ้าต่างหากประมาณนั้นโอเคนะพยายามเข้าใจตรงนี้ให้ได้แหลมคมนะที่ว่าก็แปลก็แปลว่าใครก็ตามที่รู้ตนรู้ตัวว่าเป็นบุคคลที่มีเมตตา เมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะ ไปเจอคนปนปอนก็มีเมตตาใช่ไหมรู้ไหมจะได้จากเขาแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได้แค่ความนึกคิดของเขาก็มีผลนะครับสำหรับถ้าเขาคนนั้นถึงขั้นบรรลุธรรมสูงสุดหรือพระอรหันต์แค่เขานึกก็ได้หมดนะครับเราจะได้รับอานิสงส์จำหน่อยเรื่องนี้น่าจำนะน่าจำที่ผมพูดในเนื้อกับศีลหนึ่งหลายร้อยเท่าเนื้อกับศีลร้อยศีลได้ท่องจำนกเป็นนกแก้วนกขุนทองเนื้อกับศีลหลายร้อยเท่าที่พูดเนี่ยผู้ใดมีเมตตาเนี่ยนั่นแหละครับผมยังบอกว่าเหนือกว่าศีลเมตตาคำเดียวเนี่ยลองตีให้แตกนะครับเมตตากรุณาจริงๆนะคำว่าเมตตากับกรุณานั้นเป็นคุณสมบัติของเนื้อนาบุญของพระโพธิสัตว์จำเลยครับตรงนี้เมตตากับกรุณาจะรวมกันสงสารแล้วก็ช่วยเหลือด้วยทางตรงนะทางตรงเช่นอาบน้ำให้ไม้ขี้เรือนเนี่ยนี่ทางตรงทางอ้อมเช่นนะใช้นายกอไปอาบหมาขี้เรือนอาบน้ำให้ไม้ขี้เรือนทางอ้อมหรือจ้างนายกอนะผู้คนที่มีคุณสมบัติพระพุทธศาสนาเขาจะมีอัดเขาจะมีสตังค์เขามีของอยู่ของกินของใช้เยอะใช่ไหมก็ใช้ตัวกลางคือเงินนะไปจ้างนายกอไปอาบน้ำล้างก้นให้หมาขี้เรือนนะฮะเขาใช้กันทางอ้อมอย่างนั้นเข้าใจไหมนั่นแหละคือเมตตากับกรุณานี่คือคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์จำหนึ่งครับใครก็ตามที่มีสิ่งนี้อยู่ในใจแม้ว่าไม่ถึงขั้นเป็นพระโพธิสัตว์หมายเลขหนึ่งเช่นพระแม่กวนอิมอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นลูกหลานเลนล้นตรงนั้นเป็นเชื้อสายลายแทงของเนื้อน้อนนอเนื้อนาบุญของพระโพธิสัตว์คำว่ามีเมตตากับกรุณานะครับเมตตาสัตว์จะไปฆ่าสัตว์ได้ไงวะเนี่ยกรุณาสัตว์มันหิวไม่เดินผ่านอย่างนี้ครับหาอะไรไม่ให้มันกินเห็นไหมครับมันจะประกอบกันคนตรงมีเขามีตนก็จะมีจริงๆนะให้รู้คนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยนะที่นั่งก้าวเนี่ยรู้กันอยู่หลายคนเลยโพธิสัตว์ไม่ทราบไว้นะครับนั่งก้าวมีกันอยู่มาถึงวันนี้น้อยผมว่าไม่น่าจะน้อยกว่า5คนคงไม่เกินขออนุญาตไม่เกิน10คนแต่ไม่น้อยกว่า5คนแน่นอน
ที่คนเดินเข้าออกที่ที่นั่งกล่าวทุกวันเนี่ยคนที่มีคุณสมบัติที่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในระดับไหนที่เนี่ยนาแต่เนื้อนาบุญหรือว่าของเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อเซลล์เนื้อเยื่อเนื้อนาบุญนั่นนะครับอยู่ในรูปของเมตตากรุณาก็คือเป็นพระโพธิสัตว์นะส่วนคำว่าอุเบกขาคือพระอนาคามีวางเฉยได้จ้าใครจะด่าเมียพ่อใครเฉยเนี่ยเป็นอุเบกขาเข้าใจไหมอุเบกขานี้จะเหนือกว่าแต่พระอนาคามีนั้นถ้าขีดเส้นนะครับฟังดีนะครับเส้นสูงสุดคือพระอรหันต์ก็คือเลยเส้นสูงสุดคือพระอรหันต์พอเหยียบเส้นสูงสุดนั่นคือพระอนาคามีต่ำกว่าเส้นสูงสุดมาหนึ่งนี่ก็คือพระโพธิสัตว์ย้ำพระโพธิสัตว์สูงสุดระดับท็อปนะฮะจะต้องเกิดอีกหนึ่งครั้งครับครับจำไม่ได้ครับตรงนี้แต่ถ้าหากว่าพระโพธิสัตว์เขาบำเพ็ญในรูปร่างของมนุษย์เต็ม 100% เกิดอีกครั้งคือพระอรหันต์แน่นอนแล้วก็เป็นพระอรหันต์ตะสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะว่าพื้นฐานเขาเป็นบุคคลที่มีแต่ให้กับให้เมตตากรุณาครับชีวิตเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อในวันนี้ก็จะทำไปเกิดอีกครั้งปุ๊บพลิกเลยนะถึงพันพระหันตาเลยแปลว่าก้าวข้ามอนาคามีชั่วเลยครับเห็นไหมครับตัวอนาคามีนี่ก็ถือว่าชาติสุดท้ายก็ไปธรรมดาเออมันต่างกันตรงนี้คุณสมบัติจำเลยเนี่ยอย่างเช่นพระองค์ต่อไปพระองค์ที่ห้าพระองค์ที่ห้านั้นอยู่ที่ไหนนี่ห้าพระองค์ที่ห้ากากุสันโธโกนาคมโนกากุสันโธโกนาคมโนกัจจโปโคตโมอริยะเมตรยอหรือพระศีอาดคุณสมบัตินี้จะพร้อมมากเลยแปลว่าเขาบำเพ็ญเนื้อนบุญของพระโพธิสัตว์มาเต็มร้อยเกินเกิดครั้งแต่ไปชั่วเห็นไหมจะเห็นได้ว่าผ่านนะช่วยทีก้าวข้ามเลยนะแปลว่าไม่ใช่พระอรหันต์ธรรมดานะครับพระอรหันต์แบบระดับพระพุทธเจ้าเลยน่าคิดนะน่าคิดนะพี่เนอะนะเอ้ยจะเห็นได้ว่าพระโพธิสัตว์กับพระอรหันต์เดี๋ยวนี้แก่เขาจะเดินตามกันติดเขาจะรู้เขาเองเรื่องพวกนี้จะรู้เขาเองโดยเนื้อนาบุญโดยสายใยภายในเนื้อก็ลึกๆเขาจะรู้ของเขาเองคนที่มีเนื้อนาบุญแล้วก็จะสัตว์นะส่วนคนที่เขามีภาวะของพระอรหันต์ก็จะรู้เขาเองเหมือนกันอะไรทำนองโอเคนะพอเข้าใจไหมครับเรื่องของบรรลุธรรมไม่รู้ธรรมเนี่ยครับนะโอเคนะอีกครั้งหนึ่งครับลุงออกครับคนที่บรรลุธรรมสูงสุดแล้วการรัชการคนที่ต่ำกว่าจะมีผลนะครับเขากราบด้วยอะไรเห็นไหมฮะเขากราบด้วยศักกายภาพของความคือให้เกียรติได้ไม่มีปัญหาเขาทำได้หมดแหละเนี่ยบอกให้ทราบพระองค์ก็ทำได้หมดไม่มีปัญหาตัวจริงก็ไม่ศึกษาอะไรอยู่แล้วตัวจริงก็ตายหมดมาขี่เรื่องเดินผันเนี่ยกราบได้ทันทีอย่างเงี้ยพอได้ไหมไม่มีปัญหาเพราะมีตัวตนเสมือนหนึ่งไม่มีตัวตนจำไหมครับตรงนี้น่าสนใจเนี่ยมีตัวตนเหมือนกับไม่มีตนมีตัวตนแปลว่ามีรูปใช่ไหมเหมือนไม่มีตัวตนคือไม่มีรูปก็เป็นตนามโอเคไหมครับเขาจึงไม่สะทกสะท้านสะเทือนไม่ว่าจะกราบหมาขี้เรือนกราบผู้คนต่ำต้อยด้วยอากาศขวาทั้งนี้หมดโอเคไหมนั่นก็คือคำตอบนะคุณเช่นตรงขอฟ้านะครับ ขอบคุณค่ะ
ฉุดอากาศเดินหายไปในอากาศไม่มีใครทำให้เกิดได้โอเคว่าแน่แปลว่าเข้าใจได้โดยง่ายดีมากครับเข้าใจโดยง่ายครับคนที่ฟันแทงไม่เข้าใช้สมาธิชั้นไหนครับโอ้ผมก็ไม่เคยเจอนะยืนยันว่าก็มีแน่นอนนะฟันไม่เข้าแทงก็ไม่เข้ามีแน่นอนได้หรือว่ายืนยันว่ามีแน่นอนนะครับถามว่าเขามีสมาธิขั้นไหนย้ำคำตอบนะครับเขามีสมาธิขั้นอวิชชาล้วนอวิชชาสมาธินี้ต้องแยกให้ออกนะว่าสมาธิถามว่ามันได้อะไรนะครับสมาธิเนี่ยผลพวงแห่งสมาธิแปลว่าทำสมาธิแก่กล้านู่นนี่นั่นนะมันจะแตกมาเหมือนมือผมเนี่ยมันไปสองข้างเนี่ยโอเคไหมข้างหนึ่งก็เป็นเรื่องของธรรมะพระธรรมโอเคไหมอีกข้างหนึ่งก็ของอธรรมนั่นแหละครับข้างเนี่ยมันสูงจริงแต่ตกนั่นนะกลุ่มฟันไม่เข้าแทงไม่ออกฟังภาษาผมพูดกลับกันนะฟันไม่เข้าแทงไม่ออกยิงไม่เข้าแทงไม่ออกหรือยิงไม่ออกแทงไม่เข้านั่นเองยิงนี่ใกล้ๆจะเป็นความจริงแต่ไม่ใช่ลุงหงอกนะอย่ามาลองลุงหงอกไม่เอานะไม่ใช่ลุงหงอกแน่นอนแบบนั้นนะครับโอเคนะผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องราวของอวิชชาครับแก่งกล้าครับนี่แก่งกล้าเนี่ยพวกคาถาอาคมเนี่ยถือว่าแก่กล้าครับยุคสมัยไหนสมัยนี้มีไหมเนี่ยยุคนี้มีไหมเนี่ยยุคอะไรเสือใบเสืออะไรต่างๆนั่นมั่งใช่ไหมยุครุ่นพ่อผมก็แล้วกันมีหรอกยุครุ่นผมเนี่ยไม่น่าจะมีมั่งเดี๋ยวนี้รุ่นผมนี่73ปีไม่น่าจะมีมั่งถ้ามีบอกเลยนะจะลองดูไม่ใช่นะไม่ร้องต้องอย่าไปร้องนะไม่เชื่อจะลบหลู่ที่เขาว่านั่นนะครับโอเคนะอย่าไปร้องนะเรื่องพวกนี้อย่าไปร้องนะครับเราถือว่าไม่ใช่ถนนสายที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนะครับจำหน่อยนะมันเป็นวิชามารไปนะครับเป็นวิชาไปนะครับฝากไว้หน่อยครับบรรดาผู้ที่มีสิ่งนี้ขอได้โปรดอย่าเหิมเกริมนะครับยุคนี้ยังไงก็ถูกธรรมชาติลงโทษแน่นอนนะครับนะมนุษย์ลงโทษท่านไม่ได้ทำอะไรท่านไม่ได้ผมจะรู้เหมือนกันแต่ธรรมชาติเนี่ยไม่พ้นหรอกดีๆเดินกลางทุ่งนาฟ้าผ่าด้วยเนี่ยดื้อๆเลยครับเห็นไหมครับบอกให้ทราบไปหน่อยนะมันถึงยุคมันจะหมดแปลว่าราหูไม่คุ้มครองพระยามัจจุราชไม่ปกป้องคุ้มครองเนี่ยนาทีนี้ราหูและมัจจุราชต้องหลีกทางต้องหลีกทางนะให้กับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถนนสายของพุทธะเนี่ยต้องเปิดทางให้จะบอกทราบให้นะถ้าไม่เปิดทางให้ก็ธรรมชาติลงโทษเขาเองจบข่าวนี่เห็นไหมเรื่องราหูราหอยเนี่ยรู้มันหมดทุกตัวนะทุกอนุด้วยนั่นก็คือผมกำลังท้าราหูนะผมไม่ไปท้าใครนะให้รู้ไว้ผมไม่ได้ท้าประเภทฟันยิงไม่เข้าแทงไม่ออกโทษยิงไม่ออกแทงไม่เข้าผมไม่ได้ท้ามนุษย์พันอย่างนี้นะแต่ผมท้าราหูนั่นนะผมท้าต้นตระกูลมันผมท้าหัวแถวครับถ้ามีแล้วบอกราหูตรงไหนบอกเดินการให้นะครับไม่ได้สนหรอกที่เนี่ยก็ดีเนี่ยเขาบอกว่าบีบจับก็มั่นคั้นก็ตายบ้าไปโดนจับก็มั่นอยู่ในกำมือเด้อคั้นก็ตายบ้านะในแนวทางของพระองค์นึงเขาจะไม่ทำกันนะครับเรื่องนี้ถือว่าทางใครประมาณนั้นนะครับแพ้เป็นพระชนะเป็นมารแปลว่า
ในแนวทางของพระองค์นั้นจะไม่ทำลายอะไรใครครับแต่มีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองในรูปแบบที่เป็นอวิชชาความมืดความบอดหรือที่เรียกว่าราหูที่พูดถึงกันเข้าไหมนี่คือคำตอบที่ค่อนข้างจะลงตัวแล้วแหละครับจากลุงหงอกนะครับขอบคุณขอบคุณเรื่องอะไรผมว่าผมตอบคุณจะตรงกันนะนะแล้วก็โอเคคุณจีวันเจวันเนี่ยนะก็เข้าใจนะเดินหน่อยเข้าไปในอากาศนะครับคนที่ฟันแทงไม่เข้าโอเคเนี่ยก็ตอบแล้วคุณสุกเกษมนะครับที่ตอบไปเมื่อกี้นี่เอาล่ะฟังเมื่อกี้ผมขอเนี่ยเซฟว่าผมเล่าให้ฟังดีกว่ามันก็คือตอบนั่นแหละแต่ในเชิงเล่าให้ฟังมันสนุกดีเล่าให้ฟังมันเป็นน้ำเป็นเนื้อนะผมว่าตอบมันแข็งก็ได้โอ้ถามมาตอบไปไม่ต้องเล่าอธิบายไม่ต้องมีที่มาที่ไปแข็งก็ได้ตอบแล้วเล่าให้ฟังดีกว่าผมว่ามันโอเคนะเอิ่นมีคนเข้าใจเรื่องของพระอรหันต์แล้วค่ะเส้นรอบวงคือเส้นตรงเส้นเล็กเอาละสิภาษาแคนกูลัสมาแล้วจ้าโอ้นี่ผมจะรู้ได้ไงภาษาแคนกูลัสเนี่ยภาษาคณิตศาสตร์ผมจะรู้ได้ไงนั่นแหละก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังกันนิดหน่อยนะนักคณิตศาสตร์ตัวจริงเสียงจริงถ้าไม่รู้จักหลักการวิธีการการใช้แคนกูลัสเนี่ยก็แปลว่าเป็นคนที่ตีคณิตศาสตร์ไม่แตกครับนั้นคนที่เข้าใจเรื่องของคำว่าแคนกูลัสเนี่ยเป็นผู้ที่ตีวิชาคณิตศาสตร์แตกเปรี้ยงโคเชชัวช้าโอเคไหมจะบอกว่าเส้นรอบวงคือเส้นตรงเส้นเล็กๆในแคนกูลัสใช่ไหมถามว่าใช่ไหมผมคงตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ได้หรอกยืนยันว่าคนละศาสตร์กันนะครับนั่นคือคณิตศาสตร์นี่คือธรรมศาสตร์หรือศาสตร์ธรรมชาติจะรู้ได้สิ่งนี้โดยจิตศาสตร์นะครับแปลว่าคนละศาสตร์นะแต่มาเปรียบเทียบฟังก็ได้ฟังแค่เมื่อกี้นี้แค่นั้นเองยังไงคณิตศาสตร์ก็ไปไม่ถึงนะวิชาคณิตศาสตร์ไม่สามารถคำนวณธรรมชาติได้เช่นเรื่องแสงแสงคมเนี่ยรู้ไหมว่ามีมาตรฐานแสงถ้ารู้ว่าจากว่าแสงจากหลอดไฟดวงนี้มันก็คำนวณได้คำนิสสารคณิตคำนวณได้แน่นอนนะครับใช่ไหมแสงเกิดจากต้นของแสงตรงนี้แต่ถ้าแสงนั้นมันกระจายนะจบข่าวเลยในโลกนี้หรือว่าในอนาบริเวณหนึ่งแสงมันมากเท่าไหร่มันกี่ลักใช่ไหมถ้าเป็นหลอดไฟกี่วัตต์เนี่ยจบข่าวเลยไปไม่รอดเลยเพราะฉะนั้นต้องให้ผมตั้งโจทย์ให้นะครับนักคณิตศาสตร์มันจึงจะหงายเก่งก็พออย่าเป็นหงายอย่างอื่นเลยเดี๋ยวมันเลอะ นะแค่นะเข้าใจพอเข้าใจตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่ามันคนละศาสตร์นะอย่าให้ปนกันถ้าปนกันปุ๊บมันจะตีกันใครตีใครตัวท่านเองจะตีท่านเองเนี่ยเพราะว่าผมถือว่าคณิตศาสตร์กองไว้ตรงนั้นเนี่ยผมไม่เคยไปทะลวงโอเคนะผมว่าเขาสุดทางแค่นั้นเองคณิตศาสตร์นะครับผมก็จบตรงนั้นนะมาธรรมชาติแล้วก็ไปถึงจิตศาสตร์อีกหนึ่งนะครับผมจะมีรูปแบบธรรมชาติและจิตศาสตร์นะจำนะครับตรงนี้มันจึงจะคำนวณได้นะครับก็เกินกว่าวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แน่ๆแล้วเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันอยู่ยังมันยังเป็นรองคณิตศาสตร์นะครับถ้าไม่ต้องบอกว่าเป็นรองวิชาวิทยาศาสตร์จำเป็นจะต้องใช้วิชาคณิตศาสตร์อธิบายแปลว่าศักยภาพคณิตศาสตร์จะเหนือกว่าวิทยาศาสตร์แต่ผลของวิทยาศาสตร์ออกไปนะฮะมันจะเหนือกว่าคณิตศาสตร์ใช่ไหมสวยอะไรเงี้ยตีกลับปุ๊บ
คณิตศาสตร์ตายหมดไม่มีเหลือก็แปลว่านักคณิตศาสตร์ไปเจออาวุธนิวเคลียร์เนี่ยราพนาศูนย์จบข่าวเลยแต่นักทำนิวเคลียร์คิดได้ก็ผ่านวิชาคณิตศาสตร์โอเคไหมครับโอเคนะพอเข้าใจนะครับนะครับไปใช้วิชาคณิตศาสตร์ไปจึงจะค้นพบกับมันนิวเคลียร์เมื่อเวลาทำอาวุธนิวเคลียร์ปุ๊บเป็นวิทยาศาสตร์ก็ตีกลับมาชาวคณิตศาสตร์ตายหมดราพนาศูนย์ถ้าหากว่านิวเคลียร์ระเบิดจบข่าวแล้วพี่เนาะนั่นก็แปลว่าคณิตศาสตร์ไปทางนู้นกับพวกผู้เป็นวิทยาศาสตร์สุดท้ายแล้วก็งูกินหางหรือว่าหมองูตายงูสำนวนนี้ใช้ได้ไหมครับหมองูตายเพราะงูสำนวนนี้ใช้ได้หมอยาตายเพราะยาแง่ไม่มีเรือหมอนวดตายเพราะอะไรไม่รู้แต่หมอดูรู้นี่ว่าถูกเหยียบตายยังก็ตายหมดสิเดือนผ่านมาเยอะเหลือเกินนี่คือเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเรานะเราให้ฟังแค่นี้ก็น่าจะพอพยักหน้ารับรู้ร่วมกันได้ตามควรแก่กรณีเท่าที่สติปัญญาและเวลาจะเอื้อเดี๋ยวดูเวลากันเวลาเอื้อแค่ไหนโอ้พูดมาแล้วอีก2นาทีครบชั่วโมงแล้วเนี่ยอีก2นาทีนี่มัน2:59 นกันไปแล้วอีก2นาทีครบชั่วโมงที่พูดเนี่ยเดี๋ยวยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครในจอนี่ดูให้หมดจริงดีครับผมก็สนุกตามท่านด้วยนะถ้าเทียบอภิญญากับเทคโนโลยีได้ไหมครับถ้าจะเทียบอภิญญากับเทคโนโลยีนะครับยังไงก็ตามเป็นคนศาสตร์นะครับเทคโนโลยีเทคโนโลยีคือวิทยาศาสตร์จำหน่อยกันนะวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์มันแยกจากกันไม่ออกเข้าใจไหมเหมือนกับคำว่าคลื่นกับความถี่แยกจากกันไม่ออกนะหรือกับเหมือนกับคำว่าพลังงานจลกับพลังงานศักย์แยกจากกันไม่ออกมันโคโอเปเรชันกันอยู่โคโอเปเรตกันอยู่โอเคนะต้องเข้าใจในกรอบนั้นด้วยแสงกับความร้อนก็แยกจากกันไม่ออกเนี่ยนะที่ได้มีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างเนี่ยโอเคไหมเนี่ยมันทูอินวันกันอยู่ตรงนั้นต้องเข้าใจในกรอบทวินวันด้วยนะครับจึงจะเข้าใจกันได้อีกนิดนึงคุณผารักธรรมนะครับถ้าว่าถ้าเทียบอภิญญากับเทคโนโลยีได้ไหมครับคนละศาสตร์จึงเทียบไม่ได้เทคโนโลยีสู้อภิญญาไม่ได้อภิญญาจะเหนือกว่าเพราะอภิญญานี่แปลว่าปัญญาอภิญญาแปลว่าศักยภาพทางฤทธิ์เดชฤทธิ์เดชคือบุญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ใช่ไหมอภิญญาเนี่ยมันออกมาเป็นอิทธิฤทธิ์กับบุญฤทธิ์นะอย่างเช่นอะไรเดี๋ยวพระพุทธเจ้าแสดงเขาเรียกมะยะกับปฏิหารน่ะอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์น่ะพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์เพื่อป้องกันพระวรกายของพระองค์เองนะใครจำหน่อยครับพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์เพื่อป้องกันพระวรกายของพระองค์เองจำด้วยครับตรงนี้ไม่ใช่แสดงฤทธิ์เพื่อไปปกป้องคุ้มครองใครหรือนี่นะทิศหนึ่งฟังใหม่ครับพระพุทธเจ้านั้นจะแสดงฤทธิ์นะมี2-3บริบทนะครับ1แสดงฤทธิ์เพื่อสั่งสอนมนุษย์ที่มันดื้อเช่นองคุลิมาลนั่นแสดงฤทธิ์ต้องเอาฤทธิ์ไปปราบมนุษย์พันนั้นนะให้มันกราบบาทาหรือโทษที่สุภาพหน่อยให้มันกราบตีนตรงนั้นเลยนั่นแสดงฤทธิ์โดยวิธีนั้นโอเคนะนั่นคือกรอบหนึ่งที่เอาหัวเด็ดเลยนะเด็ดหัวเลยอย่างนี้ดีกว่าเอามาหาจนเยี่ยงองคุริมาให้มันกราบคาตีนเลยอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์ในบทนั้นก็มีโอเคไหมอันที่สองพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์เพื่อปกป้องพระวรกายของพระองค์มีสิทธิโดยชอบธรรมต่อมาพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์เพื่อให้ประโยชน์กับมนกับสัตว์โลกเช่นนะครับวันหนึ่งเวลานั้นพี่กับน้องก็คนตระกูลเดียวกันนะเนาะโคตรเดียวกันนะมีพื้นที่นาติดกันเอาคันนาเป็นตัวแบ่งนะส่วนหนึ่งฝ่ายพี่ก็แล้วลูกพี่ลูกน้องก็ได้เนี่ยมีนาเป็นน้ำเต็มคันนา
ไม่รู้น้ำมาจากไหนนะฝนตกอะไรก็สุดแท้แต่เถอะส่วนอีกฝ่ายนึงไม่มีน้ำสักแอะเดียวนะฝ่ายน้องก็เลยไปขอน้ำจากฝ่ายพี่ลูกพี่ลูกน้องก็บอกไปก็ไม่หายทะเลาะกันเนี่ยก็โคตรตัวเองนี่นะครับเรียกว่าโคตรนะพี่น้องท้องเดียวกันห่างกันลูกพี่ลูกน้องบ้าไปเรียกว่าโคตรเงาเดียวกันแล้วกันยังทะเลาะกันแย่งเรื่องงานเนี่ยพระพุทธเจ้าเมื่อทราบข่าวปุ๊บเสด็จลงพื้นที่เลยพระราชดำเนินปึกปึกปึกไปฟังสองข้างนั่นทะเลาะเรื่องอะไรไว้คนสองคนเนี่ยนี่ตีกันตายอ่ะพอฟังจบสองข้างปุ๊บต่างฝ่ายต่างกลับบ้านสมมติว่าพูดกันแค่ประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงเนี่ยจบปุ๊บแยกย้ายใจกันโอ้ยพอเรื่องนี้ไรสาระไปกลับบ้านกันไปทั้งคืนทั้งคืนฝนตกทั้งคืนเลยทีเดียวตื่นเช้ามาก็เต็มคันนาทั้งสองฝั่งกรณีแสดงฤทธิ์เช่นนี้เพื่อย่อยุติบทบาทของการทะเลาะกันเพื่อแย่งกันนั่นเองเห็นไหมนั่นคือผู้จะแสดงฤทธิ์โดยวิธีนั้นโอเคไหมก็นั่นคืออภิญญานะพอไหวไหมครับผมตอบอย่างนี้พอจะหลับตามองเห็นภาพไหมครับนะคุณภารัตธรรมโอเคได้ตอบที่เรียบร้อยแล้วอีกทวนหนึ่งครับทวนคำถามเมื่อกี้นี่ครับถ้าเทียบอภิญญากับเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ได้ไหมครับผมบอกว่าคนละศาสตร์เทียบกันไม่ได้นะครับนะครับถ้าถามว่าได้เหนือกว่าอะไรถ้าคนที่ไม่เข้าใจเรื่องอภิญญาคนที่เขาไม่เข้าใจเรื่องของปัญญาโดยแท้คนที่ไม่เข้าใจเรื่องบุญฤทธิ์กับอิทธิฤทธิ์ก็มักจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเทคโนโลยีว่าเป็นพระเจ้าก็แค่นั้นเองนะอย่างผมเข้าใจเรื่องที่ว่าเมื่อกี้นี้ผมถือว่าเทคโนโลยีนั้นเป็นเพียงเครื่องมืออันหนึ่งเช่นขณะที่ใช้อยู่เวลานี้ครับเทคโนโลยีนะครับเป็นเครื่องมือเข้าใจไหมผู้ที่มีสิ่งใดก็ตามดีที่ร่างฟังที่ผ่านเข้านะเอาละทีนี้ทีหนึ่งโอ้แม่สายด้วยแต่วันนี้มีแม่สายเข้ามาด้วยในสายนะครับแม่สายได้แม่สวยแม่สายนู่นนะแม่สายนี่ผมต้องบอกโอ้พอพูดถึงแม่สายปุ๊บผมจะนึกถึงใครเลยมั้ยสามเหลี่ยมทองคำโอ้โหสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยดูสิโอ้เป็นทองคำเนี่ยสามเหลี่ยมอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวนะภาษาอังกฤษเลย triangle สามเหลี่ยมครับประเทศลาวฝั่งนู้นประเทศพม่าฝั่งนี้ประเทศไทยฝั่งนี้มันก็เป็นสามเหลี่ยมประเทศไทยฝั่งนี้สามเหลี่ยมเป็นฝั่งนี้พม่าฝั่งนู้นซ้ายมือลาวฝั่งนู้นเนี่ยไหมมันก็เป็นรูปสามเหลี่ยมตรงจุดนั้นก็คืออยู่ที่แม่น้ำโขงนั่นเองนะครับจุดนั้นผมไปเล่นมาเรียบร้อยแล้วเอาเรือหางยาวไปไปดูสิไปเหยียบไปนอนเกลือกนอนกลิ้งเรียกว่าลูกคำส่วนนู้นส่วนว่าของสามเหลี่ยมทองคำตรงนั้นสิมันเป็นยังไงคำตอบสุดท้ายคือทรายละเอียดมากครับเห็นไหมทรายเขาจะละเอียดตรงนี้ครับก็ได้แค่นั้นเองรู้แค่นั้นเองรู้มากกว่านี้ก็ยากงานอีกรู้น้อยกว่านี้ก็พลอยลำการเล่าสู่กันฟังนี่ก็จบนั่นแหละครับแม่สายคือสามเหลี่ยมทองคำนะครับนิดเดียวเดี๋ยวอีกทีนึงนะคุณลุงคะนิพพานไม่นิพพานใช่ความเป็นอมตะไหมคะนิพพานเป็นภาษานะนะคำว่าอมตะนั้นถามว่ามันคืออะไรถ้าถามผมนะผมจะตอบว่านี่คือค่าคงที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดนั่นคือค่าคงที่มีภาษาพูดกันมาในสายพุทธศาสนาคือนั่นก็คือปรมัตถ์นะพระนิพพานโลกุตตรธรรมสุญญตาอนัตตาความว่างนั่นแหละครับโอเคนะนั่นก็คือคำว่า
นิพพานนะครับไม่ได้แปลว่าอมตะมันเป็นภาษาโอเคไหมนั่นๆๆใช้ภาษามาแทนค่าไอ้ตรงนั้นแต่ไม่ใช่สิ่งนั้นแน่นอนแต่สิ่งนั้นเรียกว่าพระนิพพานโอเคไหมพอได้นะเห็นภาพนะครับถ้าเห็นภาพก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใจเข้าสู่จุดตรงนั้นแล้วนะครับดีมากครับคำถามนี้ดีนะจะได้ขยายความนะครับถึงว่าผมได้เป็นไบโพล่าผมบ้าคณิตศาสตร์ไบโพล่ามันคืออะไรเป็นภาษาเหรอครับเดี๋ยววืดขึ้นวืดลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวบอไบโพล่าเดี๋ยวดีคำว่าดีโอ้โหนุ่มเวลาอยากได้ของคนอื่นโอ้ยนุ่มโอ้ยเวลาเวลาหูเวลาได้ไปแล้วโอ้โหยิ่งกว่าหมาบ้ารุนแรงนั่นคือคุณลักษณะของที่เขาเรียกว่าไบโพล่าตามภาษาจิตวิทยาเขาเนี่ยกรมสุขภาพจิตรู้ดีเรื่องนี้ของกระทรวงสาธารณสุขไบโพล่าเข้าไหมอารมณ์ก็คืออีโมชันคอนโทรลอีโมชันไม่ได้คอนโทรลอารมณ์ไม่ได้เพราะว่าศึกษาด้านใดด้านเดียวไม่มีอะไรมาคอมเพลกับด้านที่สองให้มันเกิดคำว่าบาลานซ์นั่นเองแปลว่าศึกษาด้านเดียวอะไรก็ได้เข้าข้างตัวเองไม่ยอมเผื่อใจกับผู้อื่นเขาบ้างไม่ยอมเผื่อความนึกความคิดกับผู้อื่นเขาบ้างไม่ยอมแชร์ความนึกความคิดของเรากับผู้อื่นหรือว่าไม่ยอมรับความนึกความคิดผู้อื่นเขาบ้างนั่นแหละครับก็เรียกว่าฝั่งเดียวข้างเดียวนะที่สุดแล้วก็บอกว่าไบโพล่าแค่นี้เองครับสรุปง่ายคือคอนโทรลอีโมชันไม่ได้นั่นเองคอนโทรลอารมณ์ไม่ได้ทำให้อารมณ์คืออะไรอารมณ์คือใจคืออะไรคือความนึกคิดเอาความนึกความคิดของตัวเองเป็นตัวตั้งให้ทุกคนทําตามความนึกของตัวเองถ้าเขาไม่ทําแล้วก็โวยซะตูไม่ยอมรับความคิดของผู้อื่นโอเคมั้ยนี่ภาวะปวดละพอผู้อื่นจะมาแชร์ปุ๊บโอ้โหเสียงดังกบทั้งเสียงดังทั้งป่งปังอะไรต่างเนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกว่าหมาบ้าวิญญาณหมาบ้าเข้าตัวโอเคมั้ยนะกลับขั้วสิครับเอาใจเราไปใส่เขาลองดูสิครับให้สมมติว่าเขาคือเราสิครับวิธีคิดให้สมมติว่าเขาคือเราดูสิถ้าคนนั้นเขามายืนตำแหน่งเราถ้าเราเป็นอย่างที่เราเป็นแล้วเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นเหมือนเราเราไปยืนตอนนี้เนี่ยต้องคิดไขว้ไปไขว้มาครับมันถึงจะแชร์หรือบาลานซ์กันได้อารมณ์เราจึงจะสเตมอารมณ์เราจะนิ่งจะงบโอเคไหมครับก็คอนโทรลเรื่องของใจแน่นอนครับมันต้องแชร์ความคิดนะฮะต้องแชร์ความคิดกันละกันนะครับเราต้องเปิดกว้างนะอย่าไปปิดตัวเองเอาไว้นะครับไบโพล่าพลาที่เขาว่ากันเด้อสิบอกให้โอเคนะภาษาพวกนี้เป็นภาษานู่นนี่นั่นโอเคดีเหมือนกันแหละครับได้แชร์กันบ้างคุณละตาสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ในกายเราและเมื่อสิ้นลมหายใจไปแล้วสิ่งนี้เรียกว่าอะไรคะจิตวิญญาณหรือเปล่าคะโอ้ยตอบไงดีเนาะฟังดีนะฮะเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วก็จะไปบอกใครได้วะเนี่ยแล้วค่ะถ้าเราสิ้นลมหายใจแล้วแล้วจะกลับมาบอกเขาได้ไหมว่าถ้าเราสิ้นลมหายใจไปแล้วตายได้ผอมไปแล้วแล้วจะกลับมาบอกเช้าโลกเขาได้ไหมว่านั่นคือจิตวิญญาณโบยผมว่าไม่ใช่นะเนอะผมว่าไม่ใช่นะแบบนั้นคงไม่ใช่เพราะฉะนั้นอย่าเรื่องตายอย่าเอาเรื่องหมดลมหายใจมาพูดตรงนั้นใช่ไหมครับใช่นะถ้าลมหายใจพูดตรงนั้นถ้าหยุดลมหายใจแปลว่าตายเมื่อพูดตรงนั้นแปลว่าลองตายสิโยจะสามารถ
กลับมาบอกว่านั่นคือจิตวิญญาณชั้นหน้าได้ป่ะนี่วิธีคิดกันง่ายๆงั้นอย่าไปเอามาใช้ดีที่กว่านะงั้นดิจิตบริสุทธิ์อย่างเดียววิญญาณคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์พอใจไหมครับฟังก็เป็นวิญญาณมีอยู่สองคำต่อไปนี้คำที่หนึ่งคือพลังงานที่บริสุทธิ์คำที่สองคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ฟังให้ดีนะครับจากหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเริ่มต้นจากคำว่าอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดการปรุงแต่งหรือว่าสังขารปรุงแต่งการปรุงแต่งสังขารก่อให้เกิดวิญญาณวิญญาณคำนี้คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จบเลยครับน่าละทีนี้วิญญาณคำที่สองมาจากคำว่าขันห้าเริ่มต้นจากคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขียนเหมือนกันเป๊ะออกเสียงเหมือนทุกประการแต่วิญญาณในรูปแบบขันห้านั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์จบข่าวไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องจิตวิญญาณอธิบายให้ชัดที่สุดคือในจุดนี้ท่านเองนอกนั้นเถียงกันทั้งปีนะฮะเมื่อเข้าใจแล้วเราก็ไม่ไปเถียงกับใครแม้ว่าเขาจะมีความเห็นแตกต่างกับเราอย่าไปตั้งเป้าเถียงกับใครดีสุดวิธีสรุปเธอคือเธอฉันคือฉันแชร์กันก็ดียินดีฉันแชร์ให้กับเธอเพราะว่าฉันรู้จักจ่าลุงหงมาพูดคำอย่างนี้จบข่าวดีไหมครับอ้างถึงด้วยอ้างอิงต่างหากเชิญสบายมากอ้างถึงอ้างอิงได้โอเคนะยินดีให้อ้างถึงและอ้างอิงถ้าจะอ้างอิงนะแต่ไม่สมควรอ้างอิงอ้างถึงเนี่ยพอไหวอุ้ยลุงหอกพูดอยากจะรู้ดูสิเปิด Facebook สิอยากจะรู้ก็เปิด YouTube ประหลอด .tv สิจบข่าวแล้วท่านก็ปลอดเชื้อที่จะถูกต่อว่าถ้าเขาต่อว่าเขาจะมาดีลกับผมเองไม่มีปัญหาดีลไม่ใช่ที่เขามาดีลคือแชร์นะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่มาทะเลาะกันไม่เอาหนาผมไม่เล่นด้วยนะผมไม่ทะเลาะกับใครจริงจริงแล้วเนี่ยโอเคนะขอให้เข้าใจในกรอบนี้ด้วยบริบทนี้นะครับเอาไว้มากๆไปหน่อยหนึ่งนะเอาล่ะว่ามิสเตอร์ว้าวผมกดแชร์ทุกๆ15นาทีครับมาเอารางวัลไปกินมิสเตอร์เช้ามิสเตอร์ว้าวอยู่ไหนนั่นเนี่ยเดี๋ยวรู้ไหนไม่รู้วันนี้เอาเรื่องว้าวไปว้าวกับว้าวไปโอเคนะหวังว่าคุณจะเข้าใจดีนะคุณรัตตาดีมากครับเนี่ยผมชอบทำงานอย่างนี้แหละผมจะมันผมโอเคนะมาเถอะครับทุกมิติผมว่าผมอธิบายได้เชื่อมโยงก็ได้แต่ผมจะไม่ทำอย่างไรคือตัดยอดนะครับนะผมจะไม่ตัดยอดความคิดของใครผมจะไม่ตัดยอดความเห็นของใครโอเคไหมนั่นผมจะพยายามหาวิธีต่อยอดให้ผมไม่ตัดยอดใครแน่นอนครับผมไม่ทำงานระบบนั้นแน่นอนชีวิตจริงผมก็ไม่ตัดยอดใครชีวิตจริงผมสุดท้ายเขาคือเขาเราจบข่าวเราก็ไปเช่นนี้แหละโยมประมาณมันก็หันหลังให้กันก็แยกทางกันเดินก็จบแล้วไม่มีอะไรมนุษย์เอาอะไรเนี้ยง่ายเนาะเอาละต่อมาคุณภูมิกนกอาการสลบหมดสติเกิดจากร่างกายส่วนไหนแล้วจิตยังอยู่ที่สมองที่สมองไหมโอ้ไอ้ตรงนี้นะครับต้องไปถามนู่นนะครับคำว่าหมดสติก่อนนะอาการสลบหมดสติมนุษย์ผู้ซึ่งจะสลบหมดสติมีอยู่สองสภาวะหนึ่งดีใจว้าถึงวันที่ 5, 3, 5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 , หมดสติเพราะดีใจมากกลับเข้ามาป้าวหมดสติเพราะตกใจมากงั้นคนที่มีสติมักจะรู้ทันก่อนที่จะตกใจและหรื
ก่อนที่จะดีใจวิธีการตั้งสมมติฐานไว้ก่อนถ้านั่งอยู่ตรงนี้มีคนหอบมาให้เลย 30,000 ตันทองคำและเงินสดอีก 5,000 ล้านสมมติไว้ก่อนว่าแล้วพวกนี้ก็มีคนกองตรงนี้อย่างนี้โอกาสหมดสติยากเพราะว่าเราเตรียมตัวไว้ก่อนสมมติฐานเลยซัพพอร์ตช่วงหน้าไปงานวิธีการป้องกันไม่ให้ตัวเองหมดสติไม่ว่าจะดีใจหรือตกใจโอเคไหมครับง่ายเนาะ suppose พรุ่งนี้เช่นพรุ่งนี้อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดจะอยู่ในภาวะที่ตกใจหรือว่าดีใจเห็นไหมครับเรามีความคิดย่อยขนาดนี้สามารถป้องกันการหมดสติได้เลยยกเว้นถูลูกสาวแม่ยายเอายาสลบโปะมันอยากจะดื้อนะเจอลูกสาวแม่ยายขนาดนี้ก็ดีเหมือนกันผมกลัวลูกสาวแม่ยายผมก็คือตรงนี้แหละครับเพราะว่าก็เป็นอันเนสพยาบาลดมยาต้องผ่าตัดงั้นอย่าไปโวยเขายกสายพานไว้จบไม่งั้นเจอยาสลบนอนโกนก้ากลางยาสลบโปะตื่นขึ้นมาอวัยวะไม่รู้หายไปไหนหมดจบข่าวเลยโยมงั้นอย่าดื้อแพงกับยาสลบนะพี่หมดสติไม่ง่ายนะหายไหมหมดสติโดยผ่านยาสลบนั่นคือยาสลบคือวิทยาศาสตร์เห็นไหมครับวิทยาศาสตร์ก็สามารถคุมธรรมชาติได้นะเอาชนะธรรมชาติได้ในชั่วระยะหนึ่งเห็นไหมครับงั้นใครก็ตามที่เจอยาสลบในชีวิตนี้นะครับแปลว่ามีสิ่งที่ไม่ดีเข้าอยู่ในวรกายของพระองค์ในภายของท่านนั่นแหละงั้นพยายามปฏิเสธซะคำว่ายาสลบถ้าปฏิเสธได้นะเราสู้กันมันแค่นี้แหละครับอย่าไปคิดว่ามันดีนะดีสิครับวิชาชีพเขาใช่ไหมมันแย่ที่ตัวเราสิครับถูกเราเป็นคิดเองตรงนั้นผมไม่คิดให้หรอกครับเพราะผมคิดให้แล้วมันก็จะกลายเป็นผมคิดให้แล้วเล่าให้ฟังมันจะกลายเป็นสังคมอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับจะกลายเป็นสังคมจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ระหว่างอาชีพแบบไหนก็ตามทีผมจะระวังพวกนี้เวลาผมจะระวังนะครับยกเว้นเมื่อเวลาอายุผมร้อยปีผมไม่แคร์มนุษย์ทั้งนั้นนะครับผมไม่ทราบอะไรนะตอนนี้ขอแคร์หน่อยโอ้ยคนในสังคมพวกแคร์กันน้อยเนาะเอาผ่านไป นิดนึงการสลบสติเกิดจากร่างกายส่วนไหนเอาล่ะทีนี้มาถึงส่วนไหนแล้วนะผมก็ไม่เคยนะแล้วผมจะเดาได้ไหมเนี่ยผมว่ามันล็อกที่ผมก็ตกใจทันทีดีใจทันใดนั่นนะผมก็ไม่รู้ว่าส่วนไหนมันหยุดนะน่าจะเป็นหัวใจมันปี๊ดไอตัวปี๊ดเนี่ยครับถ้าเป็นความดันสูงเส้นเลือดแตกเลยงี้ตาเหล่ปากวิ่งเลยนะพี่นะงี้แมนเนี่ยเขาเรียกว่าสตอกสตอกรู้จักไหมสตอกดูหน้าตาผมสิครับหมอเขาเรียกว่าจะเรียกสตอกหัวใจหยุดทำงานฉับพลันโอเคไหมนั่นคือเรื่องของคำว่าหมดสตินั่นจะเป็นที่หัวใจซะมากกว่าเมื่อหัวใจไม่ทำงานแล้วการสูบฉีดเลือดไปยังสมองอะไรต่างมันก็หมดเฟลไปถึงจุดหนึ่งหัวใจมันก็เริ่มทำงานนั้นกรณีหมดสตินั้นก็ช่วยกันนะฮะวิธีการปฐมพยาบาลนะครับปฐมพยาบาลนะครับฟังกันดีนะครับวันหนึ่งเวลานั้นผมเป็นกรรมการแข่งรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ครอสณวันนี้เขาได้ของเมืองทองธานีเนี่ยครับก่อนนั้นมันเป็นทุ่งนะกังปรีจัดทำแข่งมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ครอสไอ้ผมก็เป็นหนึ่งในกรรมการเพราะผมทำงานที่กังปรีในยุคสมัยนั้นนะครับแข่งมอเตอร์ไซค์นายจอนกระโดดกันโอ้สารวัตรวันหนึ่งวันนั้นผมไปที่ลพบุรีใช่แข่งขันที่สนามโรงเรียนอะไรจะไม่ได้ของลพบุรีนะเป็นการจัดการแข่งโบกแคมเปญว่าไปนะครับ
แข่งตรงแล้วก็มีเนินดินอะไรต่างให้กระโดดโอ้ยชอบกระโดดเนินนี่ชอบแพ้มีเจ้าหนึ่งกระโดดขึ้นเนินปุ๊บตีลังกาปุ๊บไม่ลุกเลยผู้คนก็แห่ลุ่มคนชื่อไกรสมชักไปด้วยจิตวิญญาณพุ่งตรงปุ๊บเป่าปากเลยพี่ไม่รู้นะปากเนี่ยไม่ได้สนนะครับเชื้อราชการไม่ได้สนแล้วครับใส่ปากตรงนี้จังหวะปากปากซ้ำเนี่ยครับนี่เขาเรียกว่าสมพจบาลนะครับคือกดแล้วมันไม่ไหวอ่ะเลยกดแล้วเดี๋ยวที่โครงหักอ่ะเห็นไหมครับจับอ่ะต้องรู้จังหวะเวลาเดี๋ยวนี้ฟังเนี่ยครับตัวนี้สำคัญมากจังหวะนี้สำคัญที่สุดนะครับเวลาเป่าปากก็แปลว่าเราเหมือนกับปกติเราหายใจเป่าปากเอาอากาศเข้าไปในปอดใช่ไหมครับเหมือนกันเวลาเป่าปากก็เป่าอากาศเข้าไปในปอดเขานั่นนะครับเวลาเป่าเข้าต้องอย่ากดหน้าอกเวลาไม่เป่านะฮะกดหน้าอกตามโอเคไหมจังหวะนี้เรียกว่าผสมพจบาลเวลาเป่าปล่อยหน้าอกเวลาไม่เป่ากดหน้าอกให้เขาทำงานตรงนี้เหมือนบีบลูกโป่งครับน่าไม่นานนะคอป๊อกๆนิดนึงเอาอุ้งมือเคาะหน้าอกกระตุ้นหัวใจหน่อยเดียวแค่นี้เราก็ได้ชื่อว่าเราเป็นหนึ่งในช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแทนที่จะใจขาดตรงนั้นก็ฟื้นได้ในเวลาน้อยนิดเรื่องนี้ประสบการณ์ตรงของลุงออกนะสนามแข่งขันมอเตอร์คอสที่จังหวัดลพบุรีมันจะมีโรงเรียนสตรีจะมีคำว่าสตรีนะลพบุรีนั่นนะโอเคนะแค่นี้ก็พอแล้วอย่าให้ด้นอดีตจนมันจะเกินไปนะเดี๋ยวมันจะเกยไปเอาไปอะไรนะนั่นนะเอาแค่นี้ก็พออดีตของลุงออกแค่นะจบข่าวเอาล่ะต่อไปทีหนึ่งมีอะไรอีกไหมอาการสลบหมดแล้วนะครับเนี่ยอยู่ๆก็คุณรัตตาก็บอกว่าแล้วเรียกว่าอะไรอย่าลืมนะคุณรัตตาครับผมกำลังคุยกันหลายคนอยู่เวลานี้ครับต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยถามหนึ่งประเด็นแล้วตอบแล้วก็เข้าใจดีแล้วก็จบอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วมาถามว่าเรียกว่าอะไรต่อผมก็ไม่ทราบว่าผมตอบเรื่องอะไรนะครับเพราะว่ามีหลายคนตอบอยู่โอเคนะขอให้เข้าใจทางฝ่ายผมนิดนึงเพราะว่าผมอยู่หลายคนอยู่หน้าจอนี่ทั้งหมด44พระองค์เนี่ยตอนนี้วันนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจส่วนผมนิดนึงโอเคนะการเข้าใจภาษาจะทำให้รู้เรื่องที่ลุงพูดคุณจรัสศรีถูกต้องครับต้องเข้าใจภาษาและจะรวมทั้งอากัปกิริยาผมด้วยมันเป็นไปตามบทบาทผมเองแหละครับตรงนั้นอากัปกิริยามันเสริมนะให้รู้ว่ามันเสริมเติมทำให้เราทำให้ท่านที่อยู่หน้าจอเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยส่วนของผมก็เป็นอย่างนี้แม่ผมก็เดี๋ยวเสแสร้งแบกแกล้งทำอะไรต่างๆไปตามบทบาทมันเองเนาะเอาโอเคเข้าใจตรงกันแล้วเด้อสิบอสหายThank you very big ขอบคุณค่ะคุณลุงคุณนตาโอเคครับต้องเตือนกันนิดนึงเรื่องนี้เพราะบางทีแล้วผมเองผมต้องใช้เส้นหลายๆเส้นนะครับดูหลายท่านนะครับไม่ต้องสวัสดีนะคุณสมหมายต่อไปทักทายกันว่าภาพเสียงดีชัดเจนอยู่ที่ไหนก็พอแล้วนะต่อไปไม่ต้องมากราบสวัสดีนู่นนี่นะไม่ต้องมากราบผมนะครับหนึ่งผมไม่ใช่สารพระภูมิแต่ต้องมากราบผมนะครับผมไม่ใช่เป็นอะไรนักหนาหรอกนั่นนะทักทายกันแบบอีซี่ที่สุดนะโอเคนะคุณลุงครับจากลูกชาวนาเต็มตัวมีแต่กายกับใจจริงๆถ้าถามผมว่าลูกงอคือใครผมตอบสองบริบทหนึ่งคือลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจสองคือชิดพระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกมาลอยฟังมีแล้วจึงนำมาให้สองมือเปล่ารักษาสุขภาพได้มีแล้วจริงๆจึงนำมาให้อย่างที่เห็นไหมครับนี่คือบริบทของนี้ย้ำเป็นสิทธิ์ป้าตถาคตผู้อยู่หางแถวตัวจริงตัวปลอมท่านมีหูท่านมีตาท่านมีความรู้สึกท่านมีความสำนึกมีใจมีจิตมีหูตามีอายตนะห้าเนี่ยสัมผัสตรงผ่านหูผ่านตาผ่านกลิ่นจมูกผ่านการสัมผัสนั่นนะครับ
ตรงรับรู้ในสิ่งเหล่านี้ได้จึงจะร่วงรู้กับสิ่งที่ผมมีและผมเป็นนะครับมิฉะนั้นแล้วมันก็จะไม่ถึงจุดอายตนะ5ที่แท้จริงนะครับอายตนะ5มันยังมีนะภายนอกภายในด้วยนะเราแค่ภายนอกไม่ต้องพูดถึงภายในนะครับภายในอีกมิติหนึ่งนะครับจะบอกให้ทราบไว้นิดหนึ่งนะตกลงกันเป็นว่าลูกชนะเต็มขั้นแน่นอนนะฮะของจริงแท้นะครับเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่ดำนาอยู่กลางทุ่งนามันหลุดมาแดงไหนวะทั้งหลายขนุนนะก็เกิดนี่เนี่ยห้องแอนห้องแอนปรับอากาศสำหรับทุกวันเนี่ยครับของลุงงอกแม่กำลังดำนาอยู่กลางทุ่งนาดีไม่ถูกควายเหยียบตายจบข่าวโอเคนะไอ้เรื่องแชร์ไม่ต้องขออนุญาตนะครับแชร์มัน108,900ถ้าสามารถแชร์ไปดาวพังคานได้แชร์ได้เลยครับคุณสุวรรณนะแชร์ไปดาวพังคานได้แชร์เลยให้มันรู้ว่ามนุษย์ต่างดาวอยู่ดาวพังคานแล้วมันรู้ว่าไพ่กำลังพูดอยู่เวลานี้ให้มันจบข่าวตรงนั้นเลยดีไหมโอเคแล้วสลบเพราะถึงจุดพีของร่างกายแล้วครับโอ้ยลองสลบดูสิคุณภูมิกันงกความรู้สึกเช่นนั้นอย่าไปรู้มันได้ดิ่งดีผมว่านะอย่ามันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันเกิดขึ้นตัวเองยุ่งหรือถ้าหากว่าท่านเคยสลบอธิบายออกมาเลยครับปล่อยมาเลยมันจะเป็นยังไงที่แน่ๆคือขาดสติบอกอะไรไม่ได้หรอกเมื่อกี้เนี่ยเวลามันสลบมันบอกไม่ได้ก็มาบอกใครก็ไม่ได้หรอกครับเพราะมันไม่มีสติก็ไม่รู้ตัวเข้าใจมั้ยนั่นแหละครับสลบไม่รู้หรอกฉันเป็นอะไรมาคนเหมือนเข้าทรงเลยเมื่อกี้ไม่รู้อะไรพวกเข้าทรงสงเจ้าไม่รู้อะไรความจริงเสียแทรกแน่ทําก็ได้เรื่องนั้นนะครับแต่โดยเนื้อแท้มันมีอยู่นะไอ้เรื่องของทรงร่างทรงมีอยู่นะมีจริงๆนะเรื่องอะไรนะครับทีนี้สําคัญว่าจะรู้ตัวมากเพียงใดส่วนมากก็ถูกสิ่งนั้นมาครอบงําไม่ต้องรู้ตัวเราเองความเป็นมนุษย์หายไปตั้ง 80% 90% อย่างนั้นมันจะจัดการได้หรือใช่ไม่ได้มนุษย์เหนือกว่าทุกอย่างบอกให้ทราบไปนะครับมนุษย์จะเหนือกว่าเทพกว่าองค์พรหมทุกประการมันอยู่ที่ว่ามนุษย์คนไหนล่ะตรงนั้นต่างหากคนพบไปเจอเองนะครับอยู่ในตัวท่านนะครับนะครับโอเคไหมครับผมภาพเสียงโอเคมีอะไรอีกไหมเนี่ยมีคนสาธุนะแปลว่าจบข่าวแล้วมั้งเนี่ยโอเคนะผมก็ร่ายยาวมาพอสมควรก็ไล่ตามภาพมาทั้งหมดผมว่าวันนี้ผมสนุกนะส่วนที่อยู่หน้าจอสนุกตามผมด้วยประการใดอยู่ในอารมณ์เดียวกันหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับวันนี้สรุปเลยนะมีทั้งหมด45พระองค์ในหน้าจอนะครับก็ดีใจมันเพิ่มมาทุกวันนะครับก็แปลว่าท่านได้ทำหน้าที่แชร์นู่นนี่นั่นไปตามกรอบไปตามวิธีการของ Facebook Page Line นั่นนะครับก็ศึกษาต่อเติมเพิ่มเติมไปครับผมพยายามที่จะใช้ยินดีทุกครั้งพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้โอ้โหบางทีพรุ่งนี้ผมอยู่เครื่องบินก็ไม่รู้นะพรุ่งนี้เวลาเนี่ยเห็นไหมฮะวันนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มเห็นไหมครับไม่แน่ใจนะพรุ่งนี้ไม่ทราบว่าผมอยู่ในเครื่องบินหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้จะเป็นลำไหนก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับพรุ่งนี้คือวันศุกร์มันจะใช่นะครับยังไม่ได้คอนเฟิร์มเลยนะครับปลายทางต้นทางนะครับคนไหนที่ติดต่อมาก็ได้คอนเฟิร์มนะครับว่าผมก็เปิดช่องทางให้เรียบร้อยนะว่าเรียกคอนเฟิร์มมาเดียวเพราะว่ากลางดึกคืนนี้จะได้รู้นะครับเพราะว่าผมต้องประกาศให้กับทุกคนได้รู้ว่าถ้าสมไปก็แปลว่าหยุดบรรษากับวันอาทิตย์ที่นั่งกล่าวอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นรีบๆนิดนึงครับคนที่ติดต่อมามิฉะนั้นมันจะเสียหายเพราะว่าทางฝ่ายผมทำงานไม่ใช่ผมทำงานคนเดียวนะคนที่จะเข้ามาหาสู่ผมเนี่ยมันเยอะแต่ละวันถ้าเข้ามาแล้วเข้ามาไม่เจอผมมันก็เสียหายนะครับค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นเห็นไหมถ้าผมใช้สื่อตัวนี้มันก็สามารถรู้ได้ทั่วไปโดยง่ายโดยไวนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากครับเมื่อเวลาติดต่อประสานงานเรียบร้อยแล้วผมก็เปิดช่องทางให้เรียบร้อยว่าผมว่างเสาร์อาทิตย์ก็ได้อาทิตย์จันทร์ก็ได้ใช่ไหมครับผมก็เปิดช่องสองช่องให้แปลว่าผมสละเสาร์ที่นี่นะครับดูสิครับใจผมจะขนาดเพื่อที่จะไปให้ใครจะใครที่เขาต้องการอยากจะได้โดยด่วนก็สาบินมาจากนู่นนะฝรั่งเศสคนที่ว่านั้นนะครับเพื่อที่จะให้ผมไปเยียวยารักษาผู้มีคุณของเขาแต่จังหวัดก็ละไม่บอกว่าจังหวัดไหนนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมทำทุกวันโอเคนะ
ก็ขอให้ประสานมาเร็วๆนะครับก็เรียกว่าป้าดาเลยรู้จักคำว่าดาดาแค่นะครับเรื่องกันนั้นนะคุณเว้าเขาจะติดทำหน้าที่ของเขาเองนะครับตรงนั้นนะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันนะครับด่วนจีเลยเอาล่ะหวังว่าวันนี้ส่วนจะมากน้อยค่อยอะไรประการใดผมไม่ทราบว่าคำอธิบายนู่นนี่นั่นหรือคำตอบก็ตามมันจะไปลบล้างอะไรหรือมันจะไปกดขี่ของมีน้ำใจใครหรือว่าจะไปเกทับใครอะไรต่างๆนะขอได้โปรดอภัยกับผมด้วยนะครับเพราะว่าผมไปตามไม่ได้มีสคริปต์ในการทำงานพวกนี้นะครับมีมาไงก็ไปอย่างนั้นตามความเป็นจริงนะครับถ้าหากว่ามันเกิดประโยชน์กับท่านก็โอเคประโยชน์นั้นก็น่าจะได้นะแต่ถ้าเป็นโทษมันก็ไม่น่าจะมีเพราะว่าผมไม่ได้ลาเมียพ่อใครนะครับนะแต่ถ้าหากว่าความเข้าใจตรงกันแล้วก็พัฒนาสร้างสรรค์เรื่องของกายใจจิตและกายใจจิตและหรืออันเดียวกันนะฮะและพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ตรงนี้นะนำมาสองอย่างเราจะมาเข้าสู่พลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะสองขั้วเรียบร้อยต่อไปนะเพราะฉะนั้นให้นี่คือเป้าหมายของผมนะครับอยากจะให้ทุกท่านรู้จักคำว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันซ่อนช้อนกันอยู่มันยากจริงๆครับมันหลายมิติเหลือเกินแค่สสารกับพลังงานนี่ก็แย่แล้วสสารใครก็รู้ว่านี่คือสสารเห็นไหมพลังงานอยู่ไหนล่ะครับมองไม่เห็นเลยมันอยู่ที่เดียวกันเห็นไหมครับการที่รู้อยู่นี่ที่เดียวกันมันอยู่ยังไงมันก็แย่แล้วนะเห็นป่ะวิทยาศาสตร์เขาแน่นะเขารู้ตรงนี้สสารพลังงานนะแย่ๆเขาแน่ตรงนั้นโอเคไหมแต่วงพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์ดูสิครับมันอีกชั้นนึงครับคนเขาแค่พลังงานสสารกับพลังงานเขาไม่รู้จักคำว่าบริสุทธิ์โอเคไหมของผมไปถึงขั้นพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นมันต่างกันแล้วมันต่อยอดกันนะใครก็ตามที่มีวิชาความรู้ด้านของวิชาฟิสิกส์นะฮะทั้งวิสัยล้วนๆนะเอามาเชื่อมต่อครับผมไม่เคยไต่ตัดขาใครยกเว้นไอน์สไตน์ถ้ามีขาให้เตะไปแล้วครับ thank you very big ครับ you